หลังจากพบเจ้าที่ตำรวจบกปท.แล้วทางด้านคดีเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็เจอตัวแล้วนะคะหมายความว่าเจอตำรวจช่วยตรวจสอบกำลังตรวจสอบอยู่แต่ถามว่าเจอตัวคนทำยังคือตอนนี้ยังนะคะแต่หมายความว่าเจอแล้วแหละว่าแอคเคาท์เนี้ยเป็นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดำเนินการได้ก็ถึงที่สุดนะคะเราก็จะให้ตำรวจเนี่ยพยายามหาตัวคนเนี้ยที่กลุ่มเนี้ยที่กระทำแล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยอมไม่ได้จริงๆอ่ะมันน่าเกลียดไปอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นแม่กับลูกมันเซนซิทีฟเกินไปที่เรารับได้แล้วก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับคนอื่นอ่ะหลังจากนี้เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นไหมฮะที่ตำรวจได้ช่วยตรวจสอบตรงนี้ครับก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็จะยังไงดีแต่พอได้มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยก็คือก็ได้ให้ข้อมูลได้ดีมากเลยอะค่ะแล้วก็มีวิธีการในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าจะตรวจสอบแบบไหนนะคะในการหาคนกระทำผิดอะค่ะก็แล้วหลังจากวันนี้ไปแล้วยังทางตำรวจเราจะต้องมาพบอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะแจ้งไปว่าจะยังไงเจอไหมอะไรยังไงจะให้เข้ามายังไงเดี๋ยวเขาจะอัปเดตข้อมูลอีกทีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่บอกว่ามีเพื่อนดาราอีก3 4คนที่ถูกกระทําที่ถูกทวิตลักษณะเดียวกับของเราอย่างเงี้ยมีตรงนั้นเราจะบอกกับเขายังไงบ้างอย่างจะเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเกิดได้เจอนะคะก็อยากจะบอกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเสียหายอ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะแล้วเรามันเป็นแบบมันเห็นรูปแล้วมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดได้เจอก็อยากจะบอกค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละท่านก็จะมีวิธีการในการจัดการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ